วันที่17กรกฎาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพลังประชารัฐเขายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตรวจสอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามที่จะต้องเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา89วรรค1อนุ2หรือไม่และตามรัฐธรรมนูญมาตรา89วรรค2ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อนายพิธาใช่หรือไม่ว่าจากกรณีที่ประธานรัฐสภาได้ออกระเบียบวาระเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ให้มีการประชุมในวันที่19กรกฎาคม2566ในวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งในการโหวตรอบแรกนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญและตนได้ยื่นคำร้องให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันของ8พรรคร่วมนายพิธาได้ออกมาแถลงว่าอยากให้มีการโหวตอีกครั้งทางฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาจึงต้องตรวจสอบเมื่อยติถูกตีตกไปแล้วจะสามารถยื่นได้อีกครั้งหรือไม่ตามข้อบังคับรัฐสภาข้อที่41และจากการพูดคุยกันข้างต้นซึ่งไม่ได้ดูตามข้อบังคับรัฐสภาที่36ที่พูดถึงการโหวตให้ความเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับข้อบังคับรัฐสภาข้อที่136ตนจึงนำสองข้อนี้มาทำให้หมดความสงสัยว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหรือไม่ซึ่งการจะเป็นญัตติหรือไม่เป็นญัตติผู้ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามทางนี้นายเรืองไกรยังได้ยกกรณีเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้แถลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอกกต.แล้วและกกต.เห็นว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนจึงมีมติให้ส่งสารรัฐธรรมนูญทำให้การเสนอชื่อนายพิธาไม่ควรจะเสนอได้และในวันที่19กรกฎาคม2566หากจะมีการเสนอชื่ออีกตนมีความห่วงเพื่อสมาชิกส่วนสื่อของนายพิธาที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นายเรืองไกรย้ำว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปเนื่องจากขณะนี้ความยังไม่ปรากฏและยังมีหลักฐานไม่มากพอ